คือต้องให้ดูภาพนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินแต่สังคมเนี่ยวิเคราะห์จากการขับรถสังคมก็ดูเหมือนกับอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงมีคนไปแสดงความเห็นบอกเอ๊ไม่ค่อยอยากจะเชื่อคำชี้แจงสักเท่าไหร่คือมันมีรถตำรวจคุณผู้ชมฮะแล้วตอนแรกคนที่เขาได้รับความเสียหายคือเขาโดนชนเขาก็เลยเหมือนขับตามแล้วเขาบอกมันเหมือนกับเป็นรถตาโล่เขาขับตามไปได้สักระยะหนึ่งคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะนี่เขาไม่มีบ้านกลับเต็มปวดมากเลยมาแปลว่าตำรวจมอไซค์มาแน่นี่มันจะมาโอ้ยจะไม่ได้เจอจะโอ้ยล้มแล้วมอไซค์ล้มเหลืออะไรเหลืออะไรวะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ไปแล้วสุดท้ายยินดีด้วยนะเรื่องของเล่นเลยไม่เอ้าเมื่อกี้เหมือนมีเห็นเหมือนอะไรน่ะเขาชนนั่นน่ะน่ะเอ็มระวังเหยียบมีอะไรอยู่ไหนหรือเปล่าอ๋อนั่นนี่คนหรือเปล่าจริงจริงพี่ที่พี่คนนั้นไม่ได้ลากพี่คนนั้นขี่นะอ๋อแล้วทำไมไม่จอดรถตำรวจเลยเอ็มเลยเอ็มต้องไปไอ้นี่กับตาเอ็มเอ้ยมันลากอะไรไปเนี่ยไม่ได้ลากมันติดกรุงเทพนี่ภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณอารีรัตน์คือเจ้าของคันที่มีกล้องหน้ารถค่ะเห็นว่ารถตำรวจขับปาดหน้าตัวเองก็เลยขับตามไปเรื่อยๆปกติพอไปช่วงจอดติดไฟแดงเหมือนตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเบี่ยงขวาออกมาทันทีแล้วก็เหมือนจังหวะนั้นน่ะเหมือนคงชนอะไรมาสักอย่างนึงเพราะว่ารีบออกไปโดยที่กระจังหน้ารถเนี่ยมันบิดออกมาด้วยนี่แล้วเหมือนกับคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้คนลงคลิปก็บอกว่าเมาถูกไหมก็บอกว่าเมาแต่คุณผู้ชมต้องดูภาพทีมงานเปิดเสียงด้วยไม่เป็นไรเนี่ยขับอย่างนี้เมาป่ะคือขับมาอย่างไวเลยอ่ะแล้วก็เหมือนจะรีบออกขวาทั้งที่จริงๆมันยังไฟแดงอยู่นะคะมันจะมีแค่เลนซ้ายที่ไฟเขียวแล้วมีคนอยู่ด้วยถูกไหมค่ะไม่ได้ลากพี่คนนั้นขี่ตามแล้วเหมือนกับเขาพยายามเรียกแต่รถไม่หยุดใช่ค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามจะตามด้วยวิ่งวิ่งนี่เห็นไหมฮะไปเลยคือคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้พลเมืองดีพยายามขับไล่รถตามคันนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกประมาณ30กิโลล่าสุดมีการแจ้งความเอาไว้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดภาพนิ่งแท็กซี่คันนึงหน่อยเขาบอกว่ารถตำรวจเนี่ยไปชนตูดรถแท็กซี่แล้วก็เหมือนว่าขับหนีใช่ไหมนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบังเอิญว่ามันเป็นรถตาโล่คนก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถตำรวจแหละฮะล่าสุดวันนี้ที่โรงพักดอนเมืองทางผู้กับสน.ดอนเมืองพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ได้เดินทางมาพร้อมกับพันตำรวจตรีประวิทย์กินนรีแชร์สารวัตรอำนวยการกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรคนซึ่งขับรถกระบะตาโล่โดยเบื้องต้นเนี่ยมาเจรจากับทางด้านของคุณประทีปแสงรัศมีซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้สักนิดหนึ่งคือทางด้านของสารวัตรเนี่ยนะฮะคือนี่ท่านนี้ใส่เสื้อยืดสีดำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปคือทางฝั่งของสารวัตรประวิตรเนี่ยแกอ้างว่าเมื่อคืนนี้แกเดินทางไปหาเพื่อนและแกไม่ชินทางแกก็เลยเปิดแอปหลังจากนั้นก็เลยไปเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ขอดูภาพนิ่งแท็กซี่หน่อยเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นพอชนเสร็จเนี่ยก่อนที่แกจะขับขึ้นมาแล้วอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะเป๋ไปเป๋มาเนี่ยแกบอกแกชนเสร็จเนี่ยเอาจริงนะแกไม่ได้จะหนีนะตั้งแต่รอบแรกพอแกชนเสร็จตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกไขกระจกและตะโกนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะกลับมาติดต่อชดใช้ให้แล้วแกขับไปเลยถามว่าแล้วในคลิปที่แกขับเร็วๆเนี่ยแกไปไหนแกบอกว่าแกไม่ได้เมานะฮะเพียงแต่ลูกไม่สบายจากในคลิปแกก็เลยต้องรีบกลับไปหาลูกมันก็เลยไปเฉี่ยวรถอีกคันหนึ่งอีกตามท้องถนนยืนยันว่าภาพที่เห็นผมไม่ได้เมาแต่ผมเป็นโรคต้อลมในดวงตาและไม่คุ้นชินเส้นทางประกอบกับลูกป่วยไม่ได้หนีจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่คลิปนี้มันจะแพร่วันนี้ผมพยายามโทรศัพท์ไปหาแท็กซี่ที่ชนในซอยเนี่ยพยายามจะบอกว่าผมจะติดต่อเพื่อจะชดใช้แต่บังเอิญว่าติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่ติดลองฟังเสียงตำรวจอธิบายหน่อยฮะครับผมก็เป็นตาเป็นต้อลมแพ้แสงอยู่แล้วครับแล้วประกอบกับลูกไม่สบายลูกอยู่คนเดียวก็เลยนี่ครับก็ตะโกนบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวผมมากลับมานะครับเดี๋ยวผมมาเคลียร์นะครับแต่ลุงก็ได้ยินผมพูดแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรประมาณนี้ครับคือเมื่อคืนนี้เรามาทำธุระอะไรก็ผมขับรถวนๆหลงๆทางมานะครับกะจะมาหาเพื่อนอะไรครับผมเต็มรับผิดชอบเต็มที่ครับเรื่องค่าซ่อมแล้วก็ค่าเสียหายขาดรายได้ยืนยันว่าพี่ไม่มีเจตนาที่จะไม่มีเจตนาครับก็ตะโกนบอกคุณลุงแหละแล้วไม่ได้มีอาการมึนเมาใช่ไหมครับไม่ได้ดื่มครับเพราะว่าผมหลงทางแล้วลูกไม่สบายผมเลยรีบกลับ
ปิดแอป GPS อ้าวให้มาอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงผมไม่รู้ตรงนี้เป็นวันเวนะพี่กลับขอโทษ2รอบแล้วนี่ขออีกรอบนึงครับคุณลุงครับขอโทษมากครับครับที่ผมก็รีบไปดูลูกอยู่คนเดียวครับแล้วก็ทางก็ไม่ชินตาก็ไม่ดีผมก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าข้าม1คืนไม่ได้เมาตาไม่ดีลูกป่วยเปิดแอปก็เลยขับรถแบบงงล่าสุดวันนี้ลุงประทีปเจ้าของรถแท็กซี่ที่โดนชนแกให้อภัยใช่ไหมค่ะแกบอกว่าวันเกิดเรื่องตอนนั้นแกจอดรถเข้าห้องน้ำจอดตรงที่บ้านนี่แหละค่ะกะว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยววิ่งรถต่อสักพักหนึ่งลูกสาวมาบอกว่าพ่อรถที่จอดอยู่หน้าบ้านโดนชนพอออกไปก็เห็นรถตำรวจเนี่ยคันนึงจอดอยู่แต่คนขับแบบไม่ได้ลงจากรถก็กะว่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆไปถามแต่เหมือนเขาตะโกนอะไรบางอย่างเราก็จับใจความไม่ทันแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ขับขี่ออกไปโดยที่ยังไม่ได้ทันได้ฟังเลยว่าเขาพูดว่าอะไรถ้าพูดตามนี้เนี่ยนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะเพราะตำรวจกำลังอ้างว่าตอนที่ชนตูดแท็กซี่เนี่ยเขาอ้างว่าลูกเขาป่วยตอนนั้นเขาบอกเขาไขกระจกนะตำรวจอ้างว่าไขกระจกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ประเด็นก็คือถามลุงแท็กซี่ว่าลุงเขาตะโกนอะไรมาจริงไหมลุงบอกเออตำรวจตะโกนจริงแต่จับใจความไม่ได้ใช่ค่ะคือกำลังจะเดินเข้าไปใกล้ๆจะฟังแต่ปรากฏว่าเขาก็มีการปิดกระจกแล้วก็ขับออกไปจนกระทั่งในเวลาต่อมารถคันนี้ค่ะปรากฏตามในคลิปเลยว่ามีคนเนี่ยกำลังไล่ขับตามกันบนท้องถนนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามีการพูดคุยคู่กรณีแล้วทางฝั่งคู่กรณีเขาก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนฝั่งลุงพอใจยังไม่ทันจะเสร็จเลยแฟนกับลูกๆบอกว่าพ่อโดนรถชนไอ้รถถูกชนก็ออกมาก็มาเห็นเขารถเก๊กังๆอยู่ยังจอดอยู่ยังจอดขวางอยู่ไม่ได้ไปไหนไปเลยตอนนั้นยังไม่ได้หนีแล้วก็พอผมก็เลยให้เขาไปเคลียร์ผมเคลียร์นึกว่าเดี๋ยวจะลงมาคุยกันเพราะว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เออเดี๋ยวคงคุยกันพอเขาจอดเฉียดเข้าไปข้างๆแล้วก็มันมีทางว่างก็เลยไปเลยแล้วเขาได้มีการตะโกนบอกไหมครับเขาตะโกนแต่ผมไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเปิดกระจกข้างซ้ายข้างเดียวก็ขอให้แสดงความรับผิดชอบไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายของรถที่ถูกชนไปซึ่งเจ้าของอู่เขาก็ให้ประกันมาเราคือรถเจ้าผมคำถามก็คือคนเราเนี่ยชนครั้งที่หนึ่งแล้วเรารีบไปขนาดนั้นเลยเหรอถูกไหมค่ะแล้วคำถามก็คือพอเขาตะโกนเรียกต่อให้ลูกป่วยเนี่ยคือถ้าใจจริงบอกพยายามจะติดต่อลุงแท็กซี่ทำไมไม่จอดรถแล้วให้เบอร์ตั้งแต่ตอนนั้นทำไมพี่ตำรวจถึงขับไปแบบไม่หยุดแล้วบังเอิญว่าวันนี้มันข้ามวันละไม่รู้ว่าตรวจเจอหรือเปล่านะฮะแต่เขาก็ยืนยันตามนี้เอาแหละถ้าเราจะเชื่อเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาป่วยใช่ไหมตามนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะอ่ะล่าสุดวันนี้อุตส่าห์ผู้กำกับมาช่วยเจรจาให้เลยเนี่ยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นรถตาโล่ซะด้วยเลยหนีลำบากฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ